Welcome back to Dragon Quest 7ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Dragon Quest 7นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่ไปเปลี่ยนอาชีพมาตอนนี้เมวินก็อยู่ที่ Gladiator นะส่วนไอซ์ก็อยู่ที่ Chase นักปราชญ์นะฮะรัฟตอนนี้ก็ให้เป็นฮีโร่ไปชั่วคราวก่อนนะฮะตัวเราตอนนี้ก็เป็นที่ Gladiator เหมือนกันนะฮะคือช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะลงแค่อาทิตย์ละคลิปนะฮะสำหรับ Dragon Quest 7ลงควบคู่ไปกับ Trial of Mana นะฮะเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างนะฮะก็ไม่ค่อยได้ว่างเล่นด้วยนะหลังเรื่องผมก็หาทางอันนี้ผมอยู่ด้านบนนะก็คือชั้น2ที่เราอยู่นะก็มาฟังเรื่องราวกันนะสำรวจหมู่บ้านนี้นะแจ้งกันในความสำรวจหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้คือต้องบอกว่าเริ่มคานเสียงในคอนโทรลเลอร์นะก็เลยกลับไปใช้ของ PlayStation นะจอย PlayStation มาใช้แทนนะนิ่มกว่าแล้วก็ไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก็ถึงชายคนหนึ่งนะฮะว่าไปที่ภูเขาโกล่าแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะฮะก็บอกว่ามอนสเตอร์นั้นสร้างหมอกนะฮะแล้วก็จัดการพวกเขาพวกเขาคงเสียชีวิตไปแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะฮะขายไอเทมน่าจะมาไปแล้วนะรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจคิดว่าคลิปที่กำลังอัดอยู่นี้นะฮะหรือว่า EP นี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้เอาไปลงนู่นเลยฮะปีหน้านะเพราะปีหน้าก็ประมาณ2วีคจากนี้นะจะได้ประมาณมกราน่าจะสัปดาห์ที่2อยู่ประมาณนี้นะอันนี้รูปปั้นนี้เราก็จะคุ้นๆนะคุ้นๆกับที่หมู่บ้านโพลินส์นะฮะว่าได้ทำไมมาอยู่ที่นี่อ่านแล้วผมเป็นเด็กจำไม่ได้แล้วผมมีมอนสเตอร์นะฮะใส่ชุดบาทหลวงอยู่ประตูล็อกนะฮะเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากนะน่าจะสำรวจหมดละไม่มีอะไรไม่ต้องไหวแล้วหนามาฉันมาเคารพ
คู่พักผ่อนให้สบายแต่นะประตูมันทะลุมาด้านนี้นะอ๋อแกงแล้วเหรอต้องการอะไรอ่ะทำไมถึงออกมาที่นี่ตลอดทุกวันเลยล่ะฉันไม่ได้กลัวนะจะบอกไว้ก่อนเลยนะฉันแค่มาเคารพพ่อแม่ฉันเท่านั้นบอกเขาว่ามันจะกินฉันนั่นเหรอไอ้ตายสิก็บ่นบอกเราก็วิ่งหนีไปนะคือเรื่องราวที่ได้ฟังมานะก็คือว่ามีชายคนหนึ่งพร้อมกับบาทหลวงนะฮะได้ออกไปนะฮะฟังแล้วบอกว่ามอนสเตอร์ที่โบนี้เป็นมอนสเตอร์จริงหรือเปล่าสักครู่นะฮะเหมือนผมดูเซตอะไรก็เราที่ตรงศพนะครับเขาในชื่อว่าโลก้านะครับโอ้โหลูกปั้นนี้คุ้มครองพวกเขามาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นของแม่เขานะบางทีปีศาจที่เป็นมอนสเตอร์อยู่นั้นอาจจะไม่ชั่วร้ายนะก็บอกว่าแม่เขาได้ติดต่อสกุลมอนสเตอร์ที่ภูเขานะฮะแต่ว่ามีมอนสเตอร์ถึงตอนนั้นที่กลับมาที่โบนะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครเป็นเรื่องราวนะว่ามีคนหายก็คือพ่อแม่ของเจ้านั่นน่ะหายเข้าไปในภูเขาโกรานะฮะที่มีหมอกปกคลุมอยู่นะฮะบอกว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในโบนั้นเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดนะขอให้เราจัดการมันนะฮะโอ้วัดในสุขมาแล้วนะก็เดี๋ยวมาประชุมกันแล้วนะน่าจะเป็นครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องที่เสียชีวิตไปนะมาประชุมกันยกใหญ่เลยนะในนามของหมู่บ้านโมโกกราฟนะฮะก็ยินดีต้อนรับและผู้ดับภัยของเรานะฮะบอกว่ามอนสเตอร์ที่แปลงร่างในเป็น
บาทหลวงในโบสถ์นะครับพวกเขานอนไม่หลับกันมายาวนานแล้วก็เป็นห่วงไอ้เจ้ามอนสเตอร์นี้นะเขาอยากให้ท่อมเขาเรียกว่าอะไรอยากให้บางคนที่ความสามารถไปจัดการก็ยังขอคุยกับเป็นการส่วนตัวนะฮะก็มีเรื่องอยากขอร้องเราเหมือนกันนะฮะพวกมอนสเตอร์นั้นก็ไม่ได้ชั่วร้ายนะแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเขานะฮะที่แบบอยากจะแก้แค้นให้กับพ่อแม่เขานะแต่เขารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่นะคืนนี้นะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะไปจัดการมอนสเตอร์กันนะเขาบอกว่าโบสถ์อยู่ทางทิศเหนือของบ้านนะอยู่ด้านบนนะฮะจริงๆเขาก็อยากจะกำจัดมอนสเตอร์นะแต่ว่าไม่กล้าพอนะฮะแต่ว่าพอเราไปช่วยชายคนนั้นในมอกนะฮะชายคนนั้นก็เลยมาโม้ยฟังว่าเราน่าจะพึ่งพาได้นะตอนนี้ทุกคนก็มาเลาะรุมล้อมอยู่แถวนี้หมดเลยนะว้าจัดการเลย
ฟ้าให้ดีจอบปีศาจนี่คือจบของแกแล้วจะมีใครให้แกนี้ไปยากอย่างเด็ดขาดมอนสเตอร์ก็ยืนดูและมองเรานะทำไมไม่โจมตีล่ะโมล้ออะไรอยู่ล่ะทำไมถึงชักช้าล่ะแต่ว่าเจ้าปีศาจก็ยังคงมองเราอยู่ต่อไปนะจัดการมันเลยไม่มีการปราณีมีคนดูนะครับว่าพอเถอะเราจัดการกันเองดีกว่าก็มาตัวเราออกไปนะก็เลยว่าให้สักจุดนะก่อนที่จะสายเกินไปนะได้ลูก้ามาเข้าป่าซะงี้ได้ยินไหมเจ้าปีศาจนี่คือช่วงสุดท้ายของแกแล้วเรามาลุกมาจัดการเรื่อยๆมันจบๆไปเลยดีกว่านะเราจะไม่กลัวแกอีกต่อไปมาจัดการมันมาจัดการมันพร้อมๆกันเลยเถอะชดใช้คือลูกชายของฉันมานะหมอเป็นคนโกรธแค้นนะคุณเห็นบ้านของหมอว่ามีอะไรนะผู้การก็เข้าไปบอกอะไรบอกว่าให้ฟังเขาก่อนนะเขามีความรู้สึกแปลกกันเรื่องนี้นะหันมาล้อมเราแล้วนะโอ้ว่ามีใครบางคนจับเรามาที่พวกเขานะฮะอยู่ดีๆเดิมเองก็ล้มลงนอนนะฮะก็เราก็ตัวให้แน่นหนานะฮะแล้วก็สั่งให้มีการคุ้มกันด้วยนะด้วยนะฮะเลยทำให้ต้องถูกตีบนะฮะแต่ว่าเราต้องหาทางกลับไปที่หมู่บ้านนะฮะ
ก็บอกว่าหมู่บ้านไม่ได้อยู่ขึ้นไปนะอยู่ใต้ภูเขาแล้วประตูมันล็อกก็ทำงานโอกาบอกว่าเราไม่สามารถออกมาที่นี่ได้นะจริงๆแล้วเราต้องไปข้างล่างก่อนนะเจ้าดูก้าจะได้รู้ว่าไปไม่ได้นะขอดูก่อนนะฮะโชว์ฮาร์ดนะขอเคลียร์กระเป๋าสักแป๊บชินีเปลี่ยนอาชีพไปก็ไม่มีทีมแอร์นะฮะไอตัวนี้ใน Dragon Quest Hero นี่จะตัวบันเริ่มเลยหรือเปล่า King Panzer นะซึ่งว่ามันจะโหดเอาเรื่องด้วยนะฮะใช้ไปเลยง่ายดีอ
ชมพูเนี่ยสวีปจริงๆกะจะวิ่งผ่านมันนะแต่ดันหมุนไปโดนมันเข้านะครับประเด็นก็คือว่าเราออกไปไม่ได้นะฮะคิดว่าน่า
าจะเข้าไปในถ้ำก่อนนะฮะน่าจะขึ้นมาข้างบนสายลมนี่จะทำดาเมจไอ้เจ้าตัวนี้น้อยมากนะน่าจะประมาณครึ่งเดียวEncroacher plan มาได้ของดีแล้วนะฮะถ้านึกไม่ออกก็ประมาณไอแผนที่ที่เราต้องไปใส่ในมอนสเตอร์เมดาวแล้วก็ยานั่นนะฮะเป็นแผนที่มอนสเตอร์ป่ะหรือว่าอะไรประมาณนี้นะจะไปซ้ายหรือขวานะสงสัยจะไปซ้ายนะดูสงสัยจะไปซ้ายเดี๋ยวเราไปขวาก่อนเผื่อเจอคุณครับนี่แหละไอ้เจ้านาโชมาโชอะไรนั่นแหละที่หัวใจอะไรมันนะก็จะได้เป็นมอนสเตอร์หน้าตานี้มูโชมาโช
ไอซ์ไม่ระดับอาชีพไอซ์ไม่อัพเลยนะน่าจะมีทีมแถวนี้แน่ๆครับอีกแล้วนะฮะคริตตี้ดิตตี้โอเคดับเบิลเอชสลัดอันนี้ลืมไปได้ไงฮะเพราะว่าดับเบิลเอชสลัดนี้จะเป็นการสร้างดาเมจจาก HP ของเรานะฮะข้อดีก็คือมันจะโจมตีด้วย HP ที่เรามีอยู่นะจะสร้างดาเมจได้มากน้อยที่ตาม HP ของเรานะแต่ว่าก็เสียก็คือตายหรอกตายง่ายถ้าเราโดนโจมตีไปโดนโจมตีต่อเนี่ยเราจะตายได้เลยนะฮะค่อนข้างต้องระมัดระวังนะฮะซิซึ่งนะฮะเบกีลาก้อนนะมอติฮิลโอเคมอติฮิลนี่ภาษาญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นเบโกมาซึ่งนะถ้าจำไม่ผิดอยากดูแล้วลงไปไหนแต่ดูส่งไม่น่าลงแล้วน่าจะขึ้นนะมีคนทักใน Facebook นะฮะเสียงโทรศัพท์มันดังเตือนเนี่ยโอ้ผมมา2ตัวนี้ไม่ใช่เลือกใครเลยนะสุดยอดเลยI'm
ทรงแล้วนี่น่าจะเป็นทางไปต่อมากกว่านะขอกลับไปดีกว่านะดูทรงว่านี่น่าจะเป็นทางไปต่อมากกว่าที่ว่าจะไปถึงทางออกนะไม่ต้องไปดูก่อนอาจจะวนกลับใหม่รอบนะชัวร์นะครับมีบันไดขึ้นแสดงว่าชัดเจนแล้วเดี๋ยวต้องขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้นะมันจะมีทางที่เรายังไม่ได้ไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องมาทางไหนนะฮะตัวกันเลยพิงแพนเซอร เมื่อกี้วิ่งไปฟันเจ้าพิงค์แพนเซอร์นะฮะแล้วก็ทำให้ติดสถานภาพหลับนะฮะเป็นหมวกอะไรวะเนี่ยด้านนี้ก่อน
ัดซบไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่หลอกเรานี่ว่ะโอเคเสียเวลาไปนิดหน่อยนะฮะกับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีไอเทมหรือว่าทางไปหรือว่าอะไรยังไงไปเจอทางตันนะโอ้โหกิติคองใช้ใบคิวนะเข้าไปในตัวเองแต่มันคงลืมว่ามันโดน4ลุม1อยู่นะโอ้โหตรงนี้เขาเรียกว่าโดนแซนด์วิชนะฮะเนี่ยจบที่ขอเริ่มใช้ไปคิวนะแต่ว่าผมไม่ได้จบทีแล้วน่าจะตายก่อนตายใช่ไหมบ้างเนี่ยโอเคแล้วไปยี่สิบเก้าเอาได้ดีสไปมาสเตอร์ไม่ได้ไปถูกวะเนี่ยอ
ิดว่าน่าจะได้ต้องเจอบอสเบิร์ดอะไรสักอย่างแหละขอเช็คสแตทก่อนว่าควรจะต้องฟื้นฟูอะไรไหมเอ้าแล้วมันจะได้ยินก็ตอบมันดูดพลังเวทไปเลยฮะจะไปเยี่ยมภายหลังนะฮะโอ้โหมาบินขวางทางก็เต็มทางเลยนะโอ้คงเบรกนะตายแล้วจะอีแบบนี้นี่ต้องเจอพัสเทลแดนหน่อยนะจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยอาชีพแล้วก็ไม่มีอ่ะสูญเสียพลังไปเยอะเลยนะเจอคูเบรดเมื่อกี้นี้เสียหลักเลยเส้นเท่าไหร่นะก็วันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยตะกอนบอกว่าคืนนี้จะเป็นจุดจบของหมู่บ้านในงานนะถ้าเขาตายเมื่อไหร่นะความตายก็จะเข้ามาเยือนเราขอดูรอบๆก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปหานะ
ไม่ต้องคิดถึงนะแป๊บนึงมีกระดูกอยู่3โครงน่าจะใช่นะมีพ่อแม่แล้วก็ไอ้ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะแล้วก็นักบวชที่ว่าเป็นข่าวนักบวชก็ถามว่าพวกแกมาทำขึ้นมาในที่นี่ลืมอะไรไว้ไหมหรือก็บอกว่าพ่อนะท่านพ่ออกว่านี่คงเป็นเด็กจากหมู่บ้านศิลป์นะแต่นี่ไม่ใช่สถานที่ของเด็กหรอกนะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่มีใช้อะไรนะพ่อบอกว่าบอกว่าใครก็ตามที่คิดที่จะขึ้นมากำจัดศัตรูเพื่อที่จะกำจัดหมอกไปนี่นะฮะก็ไม่มีใครนะบุกกาบอกว่าถ้าแกมากับพวกเขาไม่ใช่แกก็น่าจะต้องรู้จักพ่อกับแม่เขาสิต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันสิมันเฉลยออกมาแล้วนะฮะว่าเฉลยคำตอบออกมาแล้วนะสู้นั้นมันก็ได้จัดการพวกนั้นไปแล้วนะแล้วก็เหลือนักบวชไว้ไอ้นักบาปไอ้พันชลบาบาทหลวงไว้นะฮะแล้วก็ปล่อยสลับร่างนะฮะให้บาทหลวงนั้นอยู่ในสภาพของมอนสเตอร์นะฮะแล้วก็ปล่อยกลับไปถ้าเขาตายเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ปีศาจนี่จะกลับไปที่หมู่บ้านจัดการคนในหมู่บ้านนะฮะสู้กล้ามากเดี๋ยวขอเป็นดาบก่อนนะอันดับแรกต้องใช้หินสปลิตเตอร์ก่อนเนี่ยเพื่อลดพลังป้องกันมันลงนะฮะกินจ่ายสแลชไปเลย
รวมไปกีฬาก้อนแล้วนี่จะกระถาไม่ได้นะดูเรียบร้อยไม่อย่างไรกันเนี่ยฉันคนนี้นะผมไม่รู้จัดการอย่างนี้นะฉันน่าจะฆ่าฉันนะหัวนะมีแบบนี้ต้องไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวได้ก่อนนะเราไม่ใช่เราไม่ได้อยากก่อเรื่องนะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนหรือเปล่าเป็นมอนสเตอร์เนี่ยมันบอกมันเลี้ยงแล้วแค่ทำตามคำสั่งนะเฮ้ยคุณทำได้แล้วอันนี้เรากลับหมู่บ้านได้แล้วนะโอ้ดูนั่นสิหมอกไปหมดแล้วกลับไปที่หมู่บ้านครับไม่มีหมอกแล้วล่ะก็น่าจะต้องไปที่โบสถ์หรือเปล่าอ้าวทำไมยังไม่กลับคืนสุราษฎร์ล่ะมีบอกให้เผาเลยนะจุดไฟเลยเตรียมไฟเผามันเลยเผาเลยเผาเลยเชียร์อย่างนี้นะมาทันเวลาพอดีเลยมาต้องรีบแล้วยังไงกันเนี่ยลูกค้าอธิบายนะว่าบางหลวงไม่ใช่ปีศาจนะก็เป็นมนุษย์เนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ในร่างของมอนสของปีศาจนะพูดอะไรของแกเนี่ยอันนี้กลับมาได้ยังไงกันเนี่ยเฮ้ยผมเป็นความจริงเพราะมอนสเตอร์มันตายไปแล้วนะเฮเวนฟ้าเพิ่มได้ยังไงกันแม่บอกว่าเป็นป่าหลวงอ่ะฉันบอกพวกนายแล้วเขาเป็นป่าหลวงมาพอต้นหลอดเลยนะลูกาก็บอกลูก้าก็บอกนะบอกว่าเขาได้ไปรู้ความจริงบนภูเขามาแล้วนะเพื่อนฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันก็บอกว่าบาทหลวงคนนี้เนี่ยคอยปกป้องหมู่บ้านเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะโดยเอาชีวิตเข้าแรก
ก็เริ่มสำนึกผิดกันแล้วนะมาช่วยกันพาบาทหลวงไปที่หัวกันเถอะบอกว่าลูกป้านี่จะช่วยบานลมฟื้นฟูเร็วขึ้นซีดออกเมจิกผมนี่ก็ยังสงสัยนะว่าเขายังสงสัยอยู่ดีว่าฟอนสเตอร์จะเป็นนักเป็นบาทหลวงได้ยังไงนะก็ถามว่าเจอเรานะก็ขอโทษเรานะแล้วก็ให้เรามาอธิบายเรื่องทั้งหมดนะเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่บนภูเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดไปเช็คดูใกล้ทีวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ยเป็นคนที่มาใหม่ในบ้านนี้ใช่ไหมไม่ต้องกังวลเรื่องฉันนะฉันเริ่มดีขึ้นแล้วนะพอเขารู้สึกโอเคแล้วนะร่างกายเขากลับมาแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งจะขอร้องเราอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาอยากจะไปจากหมู่บ้านนี้คืนนี้นะเมื่อทุกอย่างหลับไปแล้วนะบอกว่าให้เราเดินไปคุยแบบเขาทางเข้าหมู่บ้านนะเ
็ขอบคุณเรานะที่เราเสียช่วยที่นี่แล้วก็ช่วยเขาไว้นะแต่สิ่งที่ชาวบ้านทำกับเขาเนี่ยมันจะฝังลงไปนะบอกว่าหมู่บ้านนี้พวกกรนี่เป็นหมู่บ้านที่ดีนะผู้คนก็ดีด้วยนะเขาจะไม่มีทางหรือพวกเขาเลยนะก็สั่งเสียกับเรานะว่าได้เวลาเขาต้องไปแล้วก็ต้องตอบโนสินะบูก้าก็อยากจะให้บาทหลวงพักผ่อนเต็มที่ก่อนนะแต่ว่าบาทหลวงนี่ก็อยากจะรีบร้อนไปเต็มที่ละโชคดีก็นี่ให้บาทหลวงติดตัวไปด้วยนะบาทหลวงไปแล้วนะฮะก็ถามว่ามาทำอะไรนะฮะลูกก้าก็บอกไปแล้วว่าบาทหลวงไปแล้วนะฮะจะไม่กลับมาแล้วนะฮะเขายังบอกฝากขอบคุณทุกคนในหมู่บ้านนี้ด้วยนะที่ใจดีกับเขานะฮะเนี่ยเขาพูดความจริงละเขาไม่โกรธอะไรเลยนะโอ้
ช่างน่าเศร้าจริงๆสเตอร์ก็เห็นว่ามีมอนสเตอร์อยู่นะก็เลยขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ชั้น2นะสำหรับใน EP นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะเราก็เดินทางกลับสู่โลกปัจจุบันได้เลยเพราะตอนแรกเราเปิดไปไม่ได้นะแล้วเราก็ถูกขังอยู่ในนี้นะในเนื้อเรื่องก็ยังคงโดนล็อกนะเป็นอะไรของมันต้องมันล็อกแล้วว่าแต่ไอ้หมู่บ้านด้านล่างเราไปได้หรือยังที่ว่ามันจะเดินทะลุมาจำได้ว่าตอนเรามาเรื่องอีกได้พี่ชายคนนั้นมันจะลงไปข้างล่างแล้วติดหมอกนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูสักรอบหนึ่งนะว่าไปได้ไหมจะเป็นอะไรนะต้องมาดูกันเองคุ้นๆนะเหมือนจะเป็นดินแดนทะเลทรายด้วยอ
วิ่งหนีเราทำไมอ่ะน่าจะใช่ฮะดินแดนทะเลทรายที่เราเคยมาแล้วในอดีตนะควีนฟูติตินะฮะแต่ว่าทางทิศใต้ของหมู่บ้านโอปูกราสนี่คือชุมทางทะเลทรายนะเป็นดินแดนทะเลทรายโอเคเราก็ข้ามกลับไปนะแล้วก็ว้าวกับปัจจุบันดีกว่าก่อนจะไปไหนนะฮะเราก็ต้องมีแค่ตัวเรานะไปที่ปราสาทก่อนนะไปที่มหาวิหารก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปเรียนอาชีพตัวเรานี่หงสารมากนะฮะเป็นคนเริ่มก่อนแท้ๆแต่อาชีพนี่สู้เจ้ากราฟไม่ได้เลยนะอันนี้ก็อาชีพตะเกียงนะฮะผมไม่รู้จะไปอาชีพไหนเลยนะเพื่อนๆแม่งไปกันไกลแล้วนะ
สงสัยต้องเป็นนักบวชก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปเป็นพาลาดินนะฮะเพราะว่าเราได้นักรบกับนักสู้มาแล้วนะเราได้พาลาดินแล้วเราก็เอาพาราดินกับกลาเดเตอร์ไปผสมกันเพื่อจะได้แชมป์เปี้ยนนะถึงจะได้เป็นผู้กล้าโอ้โหยาวๆไปฮะพลีสนะตามเจ้าอะไรนะไอซ์ไปนะฮะผมว่าจะไม่เป็นแล้วก็เพชรหมดละแสบเวลานะตัวเรามันระดับอาชีพมันขึ้นช้าเนี่ยมันก็เลยทำให้มีระดับอาชีพไปได้น้อยกว่าคนอื่นเขานะครับมีไปหมดแล้วนะครับโอเคจำได้แล้วว่าพื้นที่มันอยู่ติดกับชนเผ่าทะเลทรายนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะวาร์ปไปที่หมู่บ้านชนเผ่าทะเลทรายได้เลยนะฮะแล้วทำไมไม่มีชื่อหมู่บ้านแล้วเนี่ยดีนะที่เราเดินลงมาทิศใต้ก่อนนะฮะก็เลยรู้ว่ามันอยู่ใกล้กับดินแดนทะเลทรายนะไม่งั้นล่องเรือกันบางเลยก็สเต็ปเดิมนะสำรวจพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะฮะว่าที่เขาเคยขังเรานี่ยังใช้ได้อยู่ไหมเป็นอะไรไปแล้วนะฮะไปดูกันเป็นบ้านใครสักคนนะฮะชอบนะแต่ก็ไม่มีอะไรเวเฟอร์ชของมันนั้นนะนั่นเหยียบอยู่ไกลนิดๆเลยนะ
สิบดิวนะฮะได้ค่อนข้างบ่อยทีเดียวผมว่าไอ้จอยที่มันเสียงดังก็คิดก็แก๊กนะก็คงใช้แหละเวลาแคสเกมนะแต่ว่าคงใช้สำหรับเกมที่ผมไม่ได้พลาดนะเกมได้เล่นได้เกมได้เล่นไปเรื่อยๆอย่างทาเล่าออกมาหน้านะอะไรประมาณนี้แม้เสียงมันก็ไปรบกวนจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะโอเคฮะเราก็เข้ามาในหมู่บ้านดีกว่าโลโก้แกรดมาถึงเรื่องอะไรๆพวกเด็กนี้is dirty lie for left เป็นคนที่โกงหกนะ lie ฉันไม่ได้โกงหรอกแม่ปู่ของฉันบอกฉันเองก็แม่ปู่ของเจ้าก็โกงด้วยนะสิโอ้โหโอ้โหฉันบอกว่าฉันไม่ได้โกงหรอกก็หลักฐานว่าโชว์ที่แท้ผมว่าได้ก็หลักฐานว่าโชว์ไม่มีใครอยากได้กับความโกงผมหรอกตาโอเคอุ๊ยมีแผ่นหินด้วยนะฮะดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะเปลี่ยนไปนะฮะเท่าที่อ่านแปลนะเหมือนเรื่องราวมันจะเปลี่ยนไปแต่ช่างมันฮะเดี๋ยวเราก็มาว่ากันตอนนี้เราเซฟดีกว่าโอเคฮะสำหรับ EP นี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะฮะแล้วมี EP หน้าเรามาดูกันว่า
Google Grab ในยุคปัจจุบันนี้มันมีอะไรผิดเพี้ยนไปนะฮะแล้วก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะไปดูที่ Monster Meadow ก่อนเป็นข้อกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วข้อติดตามกันแล้วกันนะเก็บที่ก็เก็บเพียงเท่านี้ก่อนนานทีเดียวนะเกือบ2 ชั่วโมงนะแล้วเจอกัน EP หน้า